สิทธิ์ฉ่อยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุ๋นสูญเงิน 3.2 ล้านบาทคอลเซ็นเตอร์หน่อยเป็นไรหลายคนบอกว่าโอ้ก็หลอกกันเหมือนเดิมๆอะค่ะก็ถ้าจะรู้ทันกันแล้วเหมือนกันนะคะแต่ขนาดคนที่เป็นคนดังอย่างคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยยังโดน3ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูค่ะไม่ดูไม่ได้ค่ะนี่พี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยถึงแม้ว่าจะได้เหรียญทองแต่หน้าดูเศร้าๆเมื่อๆหน่อยค่ะหลังจากกลับมาจากการคว้าทอง SEA Games มาก็ดีใจมาระดับนึงแต่แอบบอกผู้สื่อข่าวว่าผมหมดไป3ล้าน2นะทั้งตัวเนี่ยเหลือเงินอยู่ 8,000 แจ้งตำรวจแล้วแล้วไม่อายด้วยบอกว่าผมเนี่ยแหละโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโดนหลอกยังไงมาดูดีกว่าค่ะว่าพี่ต๋องโดนยังไงนะคะพี่ต๋องก็บอกว่าผมก็ซ้อมหนักช่วงที่จะไปแข่งซีเกมที่กัมพูชา อยู่ดีๆมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคุณคือวัฒนาผู้อบอ้อมใช่ไหมวงเงินบัตรเครดิตเต็มไปแล้วนะพี่ต๋องก็ตกใจค่ะเอาเต็มได้ยังไงไม่ได้ใช้เยอะเลยเอ๊ก็เลยโทรศัพท์ไปถามสักพักตำรวจโทรมาค่ะบอกว่าเป็นตำรวจโทรมาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตอน11โมงนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจยศสูงเลยเป็นพันตำรวจเอกขอคุยด้วยหน่อยเพราะว่าเงินของคุณนั้นน่ะมันมีเส้นทางที่ผิดปกติได้ข่าวว่าเกี่ยวข้องกับพ่อค้ายาเสพติดที่ชื่อสัญญาแซ่ลี้ใช่ไหมเอ้าพี่ต๋องก็ตกใจเลยสัญญาไหนเนี่ยก็ที่อยู่ที่จันทบุรีไงเขาบอกว่าคุณน่ะเกี่ยวข้องกับการจ้างวานไปขนยาได้เปอร์เซ็นต์ด้วยก็คือลำเลียงยาเสพติดแต่ละครั้งเนี่ยคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยได้ 10% รวมแล้วคุณได้ 850,000 อ้าวคุณต๋องบอกผมไม่รู้จักเลยเนี่ยสัญญาแซ่ลี้อะไรแล้วก็ไม่เคยไปแถวนั้นด้วยจากนั้นตำรวจก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมาสิมีเงินฝากที่ไหนบ้างคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยบอกว่ามีกรุงไทยกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีอ้าวถ้าอย่างนั้นโอนเงินมาดูเส้นทางหน่อยสิอะไรก็ไม่รู้ค่ะดนใจให้คุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยโอนเงินไปให้เขาอ่ะเขาอาจจะอ้างว่าเป็นเพราะว่าถ้าไม่ร่วมมือจะโดนจำคุก1ปี6เดือนคุณต๋องก็บอกว่าจิตตกเลยระหว่างที่ซ้อมนั่นก็ยังไม่คิวคามืออยู่ค่ะแต่อีกมือก็โอนเงินนะโอน10กว่ารายการเนี่ยโอนไปที2แสนบ้างแสนนึงมั่งเป็นล้านมั่งโอนเท่าไหร่ก็เท่านั้นสรุปเนี่ยโอนจนแบตจะหมดละค่ะโอนไป3ล้าน2จนเพื่อนมาบอกต๋องทำอะไรอ่ะคุณต๋องก็บอกว่าโอนตังค์ให้เนี่ยพันตำรวจที่เขาโทรศัพท์มาพันตำรวจเอกใช่นะเพื่อนได้ยินดังนั้นค่ะคว้าโทรศัพท์มาด่าเลยนะบอกว่านี่คอลเซ็นเตอร์นี่โดนหลอกแล้วไหมโอ้โหตอนนั้นคุณต๋องเลยได้สติค่ะก็เลยไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยระวังตัวมาตลอดสุดท้ายโดนหลอกแจ้งความไปแล้วที่สน.วังทองหลางแต่เรื่องเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะตำรวจบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าครับณตอนนี้นะคะรีบตามคดีให้ทันไม่ทันยังไงแล้วแต่เวรแต่กรรมคุณต๋องบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะตั้งแต่กลับมาจากซีเกมนะไปสถานีตำรวจหลายครั้งแล้วทั้งไปเองมั่งแล้วก็ก่อนไปก็ไปแล้วตอนนี้ตอนแข่งก็ไม่มีใจที่จะแข่งนะอันนี้เปิดเผยเลยนะคะว่าตอนแข่งซีเกมเนี่ยใจลอยไปอยู่กับคอลเซ็นเตอร์นะคะเพราะว่า3ล้าน2เนี่ยยืมแม่มาอีก2แสนนะคะหมดตัวไปแล้วไม่พอยังเป็นหนี้แม่อีกแข่งมาได้เหรียญทองได้อัดฉีดมาแค่3แสนณวันนี้สิ้นเนื้อประดาตัวค่ะฝากมาเป็นอุทาหรณ์กันนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับใครก็เกิดขึ้นได้พี่ต๋องยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยระวังตัวมาโดยตลอดและขนาดคอลเซ็นเตอร์เขารู้นะว่านี่คือวัฒนาผู้อบอ้อมยังกล้าเลยเขาไม่สนใจหรอกครับน้องคุณสุวิทย์ก็เคยเจอใช่ไหมสุวิทย์สุทธิประภาก็ไม่เหลือนะครับก็ผมก็เคยแบบว่าโทรศัพท์มานะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะครับด่าเลยนะฮะเราบริสุทธิ์ใจไม่รู้จะไปคุยทำไมเสียเวลาเราไม่มีอะไรในชีวิตอยู่แล้วครับไม่มียุ่งอะไรกับเรื่องของพนันเรื่องออนไลน์เรื่องสีเทาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแผลไม่มีแผลจะไปคุยทำไมใช่ไหมครับนี่นะก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ขออนุญาตนะพี่ต๋องไทยทอร์นาโดฉายานะครับสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อได้แล้วพี่ก็รับสารภาพเลยนะครับว่าผมอยากเอาผมนะครับเป็นเคสกรณีศึกษาเพื่อเตือนคนไทยทั้งประเทศเตือนภัยที่ว่านี้ได้รับโทรศัพท์ก็ไม่ต้องคุยก็นั่นเองตำรวจนะคะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังบอกว่าไม่มีการสอบสวนคดีใดๆทางการเงินทางโทรศัพท์เด็ดขาดยังไงก็ต้องไปสอบสวนที่โรงพักทุกอย่างที่มาทางไลน์ทางโทรศัพท์เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม